สวัสดีครับครับผมแบทกับโมเกมแคทเตอร์แคทเกมโลบล็อกออสตาร์ทาวเวอร์ดิเฟนซ์อีกเช่นเคยผมนะวันนี้จะมาเล่นโหมดทรายอลนั่นเองผมนะหรือว่าโหมดทดสอบความเมพนั่นเองใช่แล้วผมตั้งเองนะเราจะมาเล่นทรายอลหนึ่งครับผมนะตอนแรกที่ผมลองโหมดนี้ตอนที่ผมไม่อัดนะก็รู้สึกเลยว่าโหมดนี้ค่อนข้างจะยากใช่เล่นครับผมนะแต่ตอนนี้ผมผ่านแล้วจะมาแสดงเห็นผมนะว่าผมผ่านได้ยังไงครับผมนะโดยตัวละครที่ผมใช้ก็ตามนี้เลยดิโอโบรลี่และก็ริวโกะครับผมนะริวโกะยังไงผมก็ยังชอบอยู่ดีเว้ยรู้สึกก็ยังขาดไม่ได้อยู่ดีคือคุณเธอไม่มีประโยชน์แค่โหมดเดียวคืออินฟินิตี้เพราะว่าหลังๆดาเมจมันจะไม่พอแต่ว่าในโหมดเนื้อเรื่องหรือว่าอะไรผมว่าดาเมจก็ยังเพียงพอมันช่วยเราได้ตั้งแต่ต้นเกมผมเป็นอะไรที่ผมชอบมากผมนะริวโกะช่วยตอนต้นเกมแล้วพอเรามีเวลาแล้วก็สามารถสร้างตัวเทพๆได้ผมนะจะไปก่อนอื่นก่อนที่จะมาเล่นผมได้ตัวละคร5ดาวมาอีกแล้วผมนะตอนนั้นเปิดจะหาตัวละครธรรมดารู้สึกจะหาฟรีเซอร์มั้งแต่ได้ตัวนี้มาผมนะนั่นคือเวคูนั่นเองครับผมนะเวคูอินฟินิตพาวเวอร์ผมไปลองเล่นมามันก็ค่อนข้างใช้ได้นะ AOE เส้นตรงแต่เดี๋ยวโอกาสหน้าเราค่อยมาลองดูครับผมนะถ้าเกิดว่าตัวนี้เก่งหรืออะไรยังไงท่านก็บอกในคอมเมนต์แล้วกันผมไปลองแล้วก็โอเคนะครับผมนะแล้วผมก็ได้วิทย์มาแล้วจากการผ่านด่านนี้ครับผมนะผมเพิ่งจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าผ่านด่านทรายอลเนี่ยมันจะได้ตัวละครมาเพิ่มด้วยแต่ที่ดีนะโอเคมาอย่างตอนที่ผมผ่านด่านทรายอล1ด้วยผมได้วิทย์ใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดว่าผมผ่านด่านที่2ก็ได้ตัวละครอีกใช่ไหมแต่ละด่านก็จะมีตัวละครให้ชอบนะผ่านด่านยากๆแล้วได้ปลดล็อกตัวละครแบบนี้แต่ละด่านจะมีปลดล็อกตัวอะไรบ้างอะผมรู้สึกว่าจะมีด่านหนึ่งได้โดฟามิงโก้ถ้าฟังมาไม่ผิดนะนอกนั้นไม่แน่ใจก็โอเคเดี๋ยวลองดูว่าผมนะมาด่านทรายอลตอนนี้ผมเปิดได้ดีโอนี่ผมก็เลิกเล่นไปพักใหญ่ผมในตอนนี้ก็กลับมาเล่นอีกแล้วล่าสุดก็เพิ่งจะลองเมลิโอในดัตไปจริงแล้วมันยังมีตัวใหม่เยอะนะตัวใหม่ที่อัปเดตมาเนี่ยผมยังหาได้ไม่หมดเลยบางตัวยังไม่ออกในการใช้ผมได้สุ่มเลยถ้าผมเจอผมจะเปิดมาลองก็แล้วกันแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยเจอตัวใหม่ที่อัปเดตมาเท่าไหร่ empty อ้าว empty ใหญ่มาดิ do flamingo เงี้ย มางั้นเราก็มาเริ่มกันเลยผมนะด่าน trial 1ปกติเวลาผมเล่นผมจะเอายูนิตไปวางอยู่ตรงหน้าฐานเกิดมาเลยใช่ไหมแต่ด่านนี้ไม่ได้ผมนะวางหน้าฐานเกิดนี่ไม่ทันผมต้องแบบเผื่อมาวางแถวๆไหนดีตรงนี้ก็ได้มั้งตรงนี้แหละตรงกลางๆเพราะมันจะมีตัววิ่งเร็วปกติแล้วผมชอบตีนิสัยมาวางอยู่ตรงจุดเกิดมันเพื่อการผ่านด่านที่รวดเร็วใช่ไหมแต่ว่าด่านนี้ไม่ได้ผมนะผมต้องมาเผื่อไว้ตรงนี้ไม่งั้นนี่ไม่ทันแน่นอนด่านนี้ค่อนข้างยากไอตัวบิลัสเนี่ยค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่ด่านทรายอล1นี้ต้องเวล25ขึ้นไปถึงจะมาลองได้ครับผมนะค่อนข้างจะไม่ง่ายอยู่แต่ด้วยตัวละครที่ผมมีค่อนข้างจะ OP นั่งเก็บมาล้วนๆตอนนี้นามิผมมี2ตัวนะเหลือแค่ไปเก็บชิ้นส่วนอะไรในอนาคตถ้าอาจจะเห็นนามิแบบ5ดาวซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวมาลองกันโอเคครับผมนะด่านนี้จะว่ายาวก็ยาวจะว่าสั้นก็สั้นคือมันก็เป็นแค่ทางงูเหลือมในทางเดียวแต่กว่ามันจะมาค่อนข้างนานอยู่โอ้นี่ไงวิ่งมาแล้วอย่างไวเนี่ยที่ผมต้องมาตั้งหาพอยพวกเด็กแว้นพวกนี้ผมเนี่ยนี่มันนิโคโรบินนี่วะนี่ไงโมเดลนิโคโรบินและตัวละครคุณเทพเราจะมีให้เล่นนะเป็นหนึ่งในตัวโปรดประจำวันพี่เผยนะนิโคโรบินเนี่ยถ้ามีให้เล่นก็ดีมาริวโกไม่แน่ใจริวโกจะตบทันหรือเปล่าถ้าตบไม่ทันก็ปล่อยไปได้ไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมมันจะเริ่มช้าลงแล้วมันวิ่งมาสักพักใหญ่ริวโกน่าจะทันจึ๊บจึ๊บสวยครับผมนะสเต็ปแรกที่ผมจะทำคือผมจะอัพริวโกให้ได้ท่า AOE ก่อนเลยต้องอัพเกรด700กว่าแล้วมันจะได้ท่า AOE พอริวโกได้ AOE ปุ๊บนี่ปล่อยยาวเลยครับผมนะเราไปทำอย่างอื่นได้เลยเพราะว่าริวโก AOE นี่มันจะคุมต้นเกมได้หมดเลยแต่ตอนนี้ผมต้องเก็บตังค์ก่อนวิ่งมาวิ่งมาเนี่ยพอมาตั้งอยู่ข้างหลังแล้วสึกเกมหนืดไปเลยปกติไปตั้งอยู่ข้างหน้านี่เกมดุมากใช่ไหมมันจะมารัวๆแต่พอตั้งอยู่ตรงนี้แล้วเราจะมีเวลามากขึ้นนะผมเนี่ย
ไม่มันเลยปกติติดนิสัยชอบตั้งอยู่หน้าจุดเกตแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราต้องรอบคอผมนะค่อยๆเล่นไปนี่ไงนิโคโรเบลจริงแล้วเกมนี้ก็มีโมเดลหลายตัวเลยนะบางตัวก็ไม่มีให้เล่นก็คงจะทยอยเอามาให้เล่นเรื่อยๆมั้งรอมันมาผมนะโอ้แอร์มาแล้วเอาชิบหายแล้วมาไวกว่าที่คิดว่างั้นผมต้องตั้งโบรลี่แล้วทั้งนั้นงั้นต้องตั้งโบรลี่ก่อนเลยถ้าแอร์มาตอนแรกว่าจับริวโกให้ครบเอลีให้หมดก่อนแต่ว่าแอร์มันมาแต่ว่ามันช้านะมันค่อนข้างช้าอยู่อาจจะไม่เป็นไรแต่ตั้งไว้ก่อนไม่เสียหลายเผื่อไว้ก่อนเดี๋ยวมันไม่ทันวิ่งมาแล้วผมในซอนนั้นดูแม่งไททัน60เมตรวิ่งมาวิ่งสตุ๊ดเลยที่หายเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตั้งประมาณตรงนี้ก็แล้วกันโอเควิ่งมาแยะเราเตรียมโบรลี่ผมนะเอาไว้เล่นหมู่แล้วก็เล่นตัวบินด้วยโบรลี่เป็นอะไรที่ครบเครื่องมากอะตัวนี้โกงจริงๆนะนอกจากเล่นตัวบินได้แล้วยังเล่นหมู่แล้วคือเป็นวงที่กว้างมากถ้าผมอัปเกรดเต็มนี้คงจะคุมได้ทั้งหน้าและหลังของพื้นที่นี้ความกว้างมันเยอะจริงๆครับผมเนี่ยโอ้โอ้มาแล้วมาแล้วแล้วริวโกเริ่มดาเมจไม่ค่อยนั่นต้องรีบอัพ AOE ริวโกแล้วผมเนี่ยทันอยู่นี่แล้วอัพ AOE ก็ทันนะกว่าแอร์มันจะมาแอร์ไอยูนิตลอยได้มันมาค่อนข้างช้าอยู่แต่ก็มาเรียบร้อยผมนะโอเคพอได้แบบนี้แล้วผมก็ไปตั้งบลูมาได้เลยพอมีแค่นี้ก็จะคุมอยู่แล้วผมจะไปตั้งบูมาเพื่อเอาเงินเพิ่มเย้ใช่ไหมบลูรี่ตัวเดียวเองน่าจัดการแอร์ได้นะตั้งไพรออริตี้เป็นสตองเกตไว้ก่อนลิวโกปั่น AOE แล้วผมนะปล่อยคุณเธอปั่นไปเลยที่ผมชอบคือคุณเธอเป็น AOE ที่ตีได้เร็วด้วยไงรัวมากอะตั้งไว้ตรงหัวมุมนี่คือแบบสบายค่อนข้างจะรัวๆโบรลี่ไหวไหมเดี๋ยวดูก่อนมันน่าจะไหวเนี่ยยิง2ทีตายใช่ไหมแล้วมันก็บินมาแค่2ตัวน้อยๆงั้นผมอัพบลูมารอได้กันบลูมานี่ถ้าเป็นในโหมดนี้นี่อัพได้แค่อันเดียวเอาให้เต็มแค่นั้นก็น่าจะพอโบรลี่ไหวไหมตีแอร์บูม2ทีตายถ้า2ทีตายก็น่าจะทันมั้งถ้าไม่ทันผมจะอัพมันอีกทีเพื่อเพิ่มระยะอาจจะไม่ทันว่ะชิบหายแล้วงั้นนี่อัพอีกทีเพื่อเพิ่มระยะชิดอัพอีกทีเพิ่มระยะโอเคไม่เป็นไรตอนแรกจะบูมาให้เต็มนะแต่ว่าอัพไปพอจัดการตัวบินได้ก่อนตัวบินมันจะมาอีกรอบแล้วระหว่างนี้ต้องอัพบูมาผมเนี่ยพอมาเป็นอย่างนี้แล้วโบรลี่ก็จะช่วยริวโกตีได้นิดนึงครับผมนะแต่จริงตอนนี้ต้องรีบให้โบรลี่นี่กลายเป็น AOE ก็จะดีเดี๋ยวผมขอทำให้โบรลี่เป็น AOE เลยแล้วกันตอนแรกว่าจะรู้ไม้เต็มก่อนแต่ว่าให้โบรลี่เป็น AOE ตีไกลๆวงกว้างน่าจะดีตอนนี้พอโบรลี่ AOE แล้วผมอัพบูมารัวๆได้แน่นอนไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วมีริวโกและโบรลี่นี่ให้ช่วยได้ดีโอผมจะไว้หลังเลยจำเป็นอยู่นะดีโอต้องไปวางตามจุดต่างๆแต่ว่าตอนแรกยังไม่ต้องขนาดนั้นโอเคโบรลี่ AOE ผมนะเห็นไหมมันจะกว้างได้ถึงด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังคุมพื้นที่เป็นวงกว้างครับผมนะกว่ามันจะเดินอะไรมาโดนโบรลี่ไปหลายดอกคือมีโบรลี่ในด่านนี้ได้เปรียบมากผมรู้สึกว่าโคตรโชคดีโอเสียงจะเริ่มดังแล้วโอเคขอเบาเสียงแป๊บเสียงมันจะเริ่มดังแล้วพอโบรลี่ได้ท่านี้มาทีนี้มันจะระเบิดตูมตามเป็นอะไรที่รำคาญนิดนึงเสียงแม่งดังและรัวเกินโอ้ยเห็นไหมและดูเหมือนเยอะแต่ไม่ต้องกลัวผมนะพอเรามีทั้งริวโกแล้วก็โบรลี่นี่โอ้หลุดไม่ได้นี่หลุดไม่ได้แล้วไงโบรลี่ก็ยังตีโดนรัวๆเยี่ยมชิวๆวะผมนะเดี๋ยวผมจะตั้งโบรลี่ไว้ตรงนี้เพิ่มเพื่อจะคุมพื้นที่หน้าและหลังตรงนี้แต่ตอนนี้ครับบลูมาให้เต็มไปเลยก่อนพอเดี๋ยวเวฟมันก็จะหมดแล้วอัพบลูมาให้เต็มรอแล้วพอเวฟสุดท้ายก็ขายบลูมามันเหมือนกับเราฝากธนาคารบลูมาไว้
ถึงเวลาค่อยกดเงินออกมาอะไรงี้เน็กเวฟโอเคนิดนึงอีกนิดนึงอีเดียวดิอัพบูมาแล้วผมนะโอเคทีนี้ผมจะตั้งโบรลี่ไว้ตรงกลางระหว่างตรงนี้พออัพเต็มมันก็จะคุมได้2สองฝั่งโอเคขอแค่มีโบรลี่เคลียร์พวกเยอะๆนี้ได้หมดเลยผมนะไม่ต้องสนว่าจะมากลางอากาศหรือว่ามาเยอะแค่ไหนเร็วๆๆๆๆเริ่มเยอะลิวโกนี่หลังๆน่าจะเริ่มคุมไม่ค่อยไหวจะมีโบรลี่ช่วยกันเลยโอเคเน็กเวฟบูมาได้เลยไหมบูมา 1,700 อีกนิดนึง 1,800 ได้โบรลี่ผมนะนั่นแหละคุมตรงช่วงนู้นไปโบรลี่นี้คุมตรงช่วงนี้โอเคทีนี้ผมจะเอาโบรลี่มาวางไว้ตรงนี้ตัวเพื่อคุมด้านหน้าตรงนี้เป็นไงผมนะคุมทุกสเต็ปหรือจะเริ่มวางดีโอได้แล้วเริ่มวางดีโอก่อนไหมเริ่มวางดีโอก่อนดีกว่าผมจะวางดีโอไว้ตรงนี้พอหยุดเวลาตรงนี้ปุ๊บมันจะโดน2โบรลี่จัดการคิดภาพตอนบอสเดินมาผมนะพอมันเดินมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บหยุดเวลามันจะโดนโจมตีจาก2ตัวพร้อมกันวางในจุดที่คุ้มๆอะไรอย่างนี้อัพเป็นซาวาริโดรอแล้วแล้วก็อัพขั้นสุดไปเลยก็ได้โอเคทีมผมจะมาตั้งข้างหน้าตัวเดียวเหรอไม่อาจจะต้องเอาหลายตัวหน่อยแต่ตอนนี้ตังยังไม่พออัพโรลี่เพิ่มอีกตัวกันเพื่อความสบายเห็นไหมผมนะกวาดเกลี้ยงเลยไม่เหลือตอนนี้ใกล้จะเข้าเวฟสุดท้ายแล้วต้องระวังมือด้ามือด้าดีโอมาแล้วผมนะเริ่มมือด้าแล้วมือด้ามือด้าโอเคเข้าสู่เวฟ14ครับผมนะและบูมาก็เพิ่มโอเคทางนี้ผมก็คุมทุกแยกไว้หมดแล้ว นะคุมทุกแยกหมดแล้วใช้โบรลี่คือโบรลี่มันกว้างเกินแล้วมันโคตรโกงอ่ะได้เปรียบเดี๋ยวหายทั้งแถบโคตรโกงโคตรได้เปรียบเลยโอเคผมจะวางดีโอตรงนี้อีกตัวหนึ่งครับผมนะเพื่อที่ว่าพอบอสมาถึงตรงนี้ปุ๊บจะหยุดแล้วก็จะโดน2ตัวตรงนี้หยุดก็จะโดน2ตัวแค่นี้เหรอหรือจะวางดีโอด้านหน้าอีกตัวนึงอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่หรือผมจะเพิ่มโบลี่อีกตัวเพิ่มโบลี่อีกตัวก็น่าจะดีเพิ่มไว้ตรงกลางนี้ก็ได้ดีโอผมว่าโอเคแล้วตอนนี้ขอเพิ่มโบลี่ให้มันเยอะขึ้นไปอีกให้มันเยอะขึ้นไปอีกดีเวฟสุดท้ายแล้วนี่โอเคเดี๋ยวพอบอสมาขายบูมาก็วางต่อเลยผมเนี่ยมือด้าทีนี้ผมจะวางดีโอตรงนี้อีกตัวตรงนี้น่าจะโอเคหยุดตรงนู้นปุ๊บผ่านมาปุ๊บโยนอยู่ตรงนี้นี่ก็ตรงนี้แล้วเดี๋ยววางตรงนู้นต่อเลยก็ได้อะโอเคโอเคเป็นไปได้ผมนะถ้าเกิดมีตัวระดับนี้แต่ท่านบอกพี่มีตัวโกงระดับนี้ ใช่ไหมผมว่ามันโกอยู่นะเฮ้ยแต่ตัวที่ผมนั่งฟาร์มเองนะเว้ย อย่างนั้นก็ภูมิใจได้ว่าตูนนั่งฟาร์มมากับมือไม่ได้เปิดได้ผมยังเปิดไม่ได้ผมจะเก็บท่าอยู่เวลาไว้เลยก็แล้วกันรอบอสมาดูดิจัดแบบรอบนี้คือจัดแบบเป็นกลยุทธ์มากอะแต่ละจุดแต่ละจับวางอะไรนี่แบบโหผมว่าผมก็พัฒนาเหมือนกันนะจากตอนแรกที่จัดแบบไม่รู้ไม่อะไรตอนนี้แบบจัดแบบมีระบบมากเลยตามจุดต่างๆที่ลงนี่ใช้ได้จริงบอสมาใช่ไหมโอเคผมนะเมื่อบอสมาผมก็จะขายบูมาแล้วกันนะโอ้บอสมีความสามารถที่จะทำให้ป้อมเราติดสตันแล้วไม่สามารถทำงานได้ผมนะนี่อันตรายมากผมอัปเกรด GO รอชื่อ GO อย่าลืมคาเมสไรด้า GO โอเคเราเคลียร์พวกลูกกระจอกไปหมดแล้วผมจะเพิ่มโรลี่ตรงนี้อีกทีแล้วกันเป็น3ตัวตรงนี้เลยพอได้ไหมแล้วเดี๋ยวพอมันผ่านดีโอตัวนี้ไปก็ขายตัวนี้ทิ้งแล้วอัปเกรดโบรลี่เพิ่มผมต้องใช้สเต็ปไล่ขายแล้วก็อัปเกรดตัวหลังครับผมเนี่ยขายตัวหน้าอัปเกรดตัวหลังอะไรอย่างนี้โอเคพร้อมบอสมาถึงยัง
บอสอยู่ไหนอยู่ตรงนี้โอเคพวกนี้มาติดกันเพียบแต่ไม่ต้องกลัวมาเข้ามาปุ๊บผมจะสาว้าวรูโดโอเคหายหมดแล้วทันบิลก็ทันบิลเหอะตายได้เหมือนกันมาเข้ามาในขอบเขตอู้สตันกูก่อนด้วยแต่ว่าสาว้าวดูอ๋อผมโดนสตันอยู่ใช้ไม่ได้แต่เมื่อสตันหายแล้วก็หยุดเวลาเนี่ยพอหยุดเวลาปุ๊บก็จะโดนรัวๆบูมทันบิลหน้าสั่นครับผมเนี่ยพอเดินมาตรงนี้ก็จะโดนอีกรอบหนึ่งตอนนี้ให้ดีโอตีไปก่อนพอมันออกจากวงนี้ผมจะขายตัวนี้ทิ้งซะเพื่ออัปเกรดโบลี่เพิ่มโอเคออกจากวงไปแล้วปุ๊บโอเคงั้นก็รออยู่เวลาตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวอัปเกรดโบลี่ก่อนเลยโบลี่อัปเกรดให้เต็มตัวที่3ผมนะเซเวอร์ดูหยุดเวลาแล้วก็ลุมยิงนั่นแหละตายไหมท่านบิลเลือดจะครึ่งหลอดแล้วผมนะแต่ยังต้องเดินอีกไกลท่านบิลท่านยังต้องเดินอีกไกลไม่ต้องห่วงยังเหลืออีกเพียบรอท่านอยู่ท่านบิลบอกเอางั้นเลยเหรอเออเดี๋ยวโบลี่ตัวนี้ถ้ายิงไม่โดนมันจะขายทิ้งด้วยตอนนี้ยังโดนอยู่โอเคออกจากวงแล้วขายจีโอตัวนี้ทิ้งแล้วก็เตรียมซาวาริโดตัวนี้ต่ออืมเข้ามาในวงจิ๊บเซอร์วูดูหยุดอีกรอบโอเคตัวนี้ตีไม่ถึงแล้วก็จะขายทิ้งผมจะไปตั้งจีโอตัวนี้ต่อเลยด้วยเงินที่ได้มาจากการขายทิ้งเออถ้ามันมาถึงนี่ก็จะอยู่เวลาอีกรอบรอดไหมจีโอริวโกตอนริวโกเอาจริงขายทิ้งเลยก็ได้มั้งตอนนี้แต่ไม่เป็นไรคือมันสตันรัวๆอยู่เนี่ยแต่โบลลี่ผมนี่ตรงนี้4ตัวผมนะ DPS โบลลี่เน้นยิงเป็นหลักออกยังออกแล้วนะโอเคงั้นขายทิ้งริวโกขายทิ้งได้เตรียมพร้อมหยุดเวลาตรงนี้เซอร์เวิร์มดูอืมดีโอนี่มันเล่นมันจริงหยุดเวลาแล้วก็อืมโหลตัวโลล่าดาเป็นไงบ้างเลือดจะหมดแล้วนี่รอดมาไหมถ้ารอดมาตรงนี้เดี๋ยวดีโอจะหยุดเวลาอีกรอบเอ๊ะหรือจะอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เลยดีกว่าเพราะระยะมันยังถึงอยู่เอเซอร์เวิร์ดโดอีกรอบอืมหยุดตรงนี้เพื่อให้พวกนี้ตีโดนทุกตัวตายยังตายเหรออ้าวเวรกรรมโอเคผมนะผมก็ผ่านทรายอ้อหนึ่งได้ด้วยตัวคนเดียวด้วยสเต็ปโรลี่แอนด์ดีโอผัดกันหยุดเวลาครับผมนะอืมนั่นแหละคือสเต็ปที่ผมใช้ผ่านผมว่ามันเป็นอะไรที่เป๊ะๆมากสุดยอดโอเคแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าโหมดทริอัลนี่พอผ่านไปแล้วรอบหนึ่งพอมาเล่นอีกรอบมันจะได้อะไรไหมเนี่ยได้อะไรบ้างปะได้ดาเมจอยู่เนาะเออมันจะไม่ค่อยได้อะไรแล้วผมนะคือผ่านปุ๊บได้ตัวแล้วก็เพชรเลยเนาะอืมโอเคผมเนี่ยเพชรมีพอตอนนี้ไปให้เปิดมั้งโอ้ฟรีตาผมนะผมก็จะหาตัวมาทำไม่ตั้งนานแต่หาไม่ได้สักทีแล้วก็ของขวัญนี่อะไรของขวัญนี่ฮะกิฟต์บ็อกซ์นี่เป็นตัวอัปเดตคริสต์มาสใช่ไหมมันทำอะไรได้มันให้ FP เยอะป่ะถ้าให้ดาวนั้นจะพอได้มาปุ๊บก็ไปฟีดให้กับตัวอื่นอาจจะได้ XP เยอะเพราะตัวนี้ไม่น่าจะมีอัปเกรดในวันธรรมดาน่าจะมีแค่คริสต์มาสมาจากไหนวะถ้าดีก็บอกผมแล้วกันเดี๋ยวจะคอยเล็งเอาไว้จะเปิดกาชาเล่นไหมสักรอบนึงเล่นๆอ่ะเต็มเหรอโทษโทษคือตอนนี้ผมก็มีตัวละครเยอะกับผมนะแต่บางตัวคือผมก็เก็บไว้อย่างน้อย2ตัวนะเพราะผมไม่รู้ว่าอนาคตมันจะมี5ดาวอีกไหมอย่างนามินี่เกือบไม่ได้ทำเออหลังๆผมได้นามิมาผมไม่ค่อยเก็บแต่พอรู้มันจะมี5ดาวผมรีบเก็บอย่างไวเลยเพื่อการเปลี่ยนร่างมันนารูโตะนี่ผมก็เก็บไว้ก่อนนะผมเนี่ยเอาไว้ทำ5ดาวได้คือตอนนี้ก็มีตัวให้ฟาร์มอยู่เดี๋ยวผมจะฟาร์มนามิได้5ดาวนารูโตะได้5ดาวถ้ามีเวลาจะไปนั่งฟาร์มผมเนี่ยแต่ตอนนี้โบลลี่ฟีดสักตัวหนึ่งก่อนเอาตัวนี้ไปได้ EXP ฟีดโบลลี่ EXP คือตอนนี้ผมชอบโบลลี่มากโบลลู่เอออาจจะอัพมันให้เต็มก่อนต่อไปคงจะเป็นดีโอมาเปิดสักตัวไม่มีดวง โอเคช่างมันก็แล้วกันครับผมนั่นคือการผ่านด่านทรายอล1ครับผมนะผมผ่านได้แล้วด่านต่อไปนี่ต้องรอเลเวลถึง35มั้งตอนนี้เวล28เองเวลไม่ค่อยจะขึ้นเท่าไหร่อาจต้องขยันเล่นกว่านี้โอเคใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสำหรับผลงานที่ผมได้เกิดขึ้นในพาร์ทต่อไปไว้กดไลค์กันเยอะสวัสดีก็ขอลาไปก่อนกู๊ดบายมอยกู๊ดไนท์